สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนใบตัดขนาด4นิ้วแตกใส่ครับสำหรับตัวลูกหมูนะแล้วก็จะพูดถึงสาเหตุทำไมมันถึงแตกแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นการเซฟตี้นะอันแรกเลยจากประสบการณ์ที่ผ่านการใช้งานลูกหมูมาไป10กว่าปีเนี่ยเพื่อนก็เห็นข่าวมานักต่อนักในเรื่องของใบแตกผมเองก็เคยโดนมาเหมือนกันเคยโดนหลายครั้งด้วยนะการแตกเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะเพื่อนๆใบที่ผมทำแตกมานะแต่ไม่เกิน30ครั้งครับเพื่อนๆเท่าที่นับได้ผมใส่ตัวอุปกรณ์เซฟตี้ครบนะอันนี้ก็จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรก็แตกใส่ไม่ว่าจะเป็นใส่ขากระเด็นใส่ขาเด็นใส่เขียนต่างๆเนี่ยไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าพวกชุดแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือเนี่ยมันป้องกันไว้ได้แต่มันก็จะมีแรงกระแทกมันนิดหน่อยนะที่มันเจ็บแป๊บเดียวมันก็หายบางทีผมไม่ได้ใส่พวกอุปกรณ์เซฟตี้ผมก็โดนเหมือนกันนะโดนเหมือนกันมีอาการคือโดนนิ้วนะครั้งแรกโดนนิ้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสะเก็ดมันกระเด็นมาใส่นิดเดียวเองโดนเท้าก็ไม่เป็นไรสะเก็ดมันตัวที่มันแตกนะมันกระเด็นใส่มานิดเดียวเองส่วนไอ้ตัวที่มันกระเด็นใส่เยอะๆเนี่ยถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีนะเพื่อนๆมันก็เป็นแผลเหมือนกับเหล็กขีดขวดหรือว่าพวกรอยไก่มาขีดขวดแมวมาขีดขวดตามร่างกายรอยแผลขีดขวดน่ะมันก็จะประมาณนั้นครับไม่กี่วันมันก็หายอันนี้ส่วนมากที่เคยเจอนะครับส่วนไอ้ตัวที่มันถือว่าเป็นหนักที่สุดของผมเท่าที่เคยเจอแล้วเนี่ยก็ล่าสุดเองเมื่อวานครับก็โดนมาที่นิ้วมือผมนะเนี่ยครับใส่ตัวหัวนิ้วมือผมเลยตรงหนังปลายเล็บนะ ก็ถือว่าโอ้โหอันนี้ถือว่าหนักสุดแล้วนะเท่าที่ทำมานะหนังมันเปิดออกครับเพื่อนๆนะอาการล่าสุดตัวที่มันโดนล่าสุดเนี่ยหนึ่งเลยครับโดนครั้งแรกมือมันจะรู้สึกแบบออกไปทางชานะเพื่อนๆชาแล้วก็เจ็บนะแล้วก็เลือดไหลออกปกทีแรกเนี่ยผมก็ได้ทำการล้างแผลเช็ดแผลนะฮะแป๊บเดียวเลือดมันก็หยุดนะเพราะว่าหนังมันถลอกเพราะครับมันโดนใบมันแตกใส่หลังจากนั้นประมาณตอนกลางคืนมันก็มีอาการปวดนิดหน่อยนะฮะพอรุ่งเช้ามาอาการปวดมันก็บรรเทาลดลงหลังจากนั้นก็ล้างแผลตามปกติครับเพิ่งจะเป็นมาเนี่ยวันที่2เนี่ยเป็นเมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ทำการล้างแผล2รอบแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ทำการล้างอีกนะก็รอบที่2แล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะเล็บเนี่ยไม่ได้ออกนะเพียงหนังไอ้ตรงบนเล็บเนี่ยเพื่อนๆหนังที่มันเลยเล็บขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันถลอกออกครับนะอาการก็จะมีประมาณเนี่ยตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรครับเพื่อนๆก็รอให้แผลมันแห้งไม่ใช่แผลแห้งรอให้แผลมันหายดีอีกนิดนึงนะตอนนี้แผลมันเริ่มแห้งแล้วครับต่อไปจะพูดถึงสาเหตุว่าทำไมใบมันถึงแตกครับมันจะมีอยู่2สาเหตุจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานมานะ1เป็นที่การใช้งานใบเนี่ยผิดประเภทนะใบบางๆแบบนี้เนี่ยเราเอาไปเจียหน้างานที่มันเป็นเหล็กเนี่ยเราต้องเจียชิ้นส่วนให้มันบางลงหรือเจียพวกผิวมันขรุขระเนี่ยแบบนี้มันมีโอกาสแตกสูงเลยครับเพราะใบแบบนี้มันออกแบบมาเพื่อที่จะตัดอย่างเดียวครับเพื่อนๆนอกจากว่าการเอาไปเจียแรงที่มันไม่ได้ออกแรงเยอะนะแล้วก็เจียนิดๆหน่อยๆแบบนั้นจะไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าหากเอาไปเจียงานหนักเลยเนี่ยมีโอกาสแตกสูงเลยนะแล้วก็เวลาเราเอาไปตัดเนี่ยตัดเหล็กเนี่ยเราตัดเข้าไปลึกๆแล้วเราจับหินเจียมันไม่ตรงนะฮะหินเจียมันขัดร่องสมมุติเราตัดลงไปตรงแบบนี้นะพอมันลงไปลึกๆเนี่ยเราอาจจะเอียงหินเจียมาแบบนี้มันจึงทําให้ใบมันขัดกันนะใบไอ้พวกนี้มันก็บางอยู่แล้วมันจึงทําให้ใบมันแตกต่อไปเวลาเราเจียไปเนี่ยพวกเหล็กหรือพวกวัสดุอุปกรณ์ที่เราเจียตัดไปเนี่ยมันเข้ามาบีบตัวใบเจียใบตัดเราตัวนี้เนี่ยก็ทําให้ใบมันแตกนะต่อไปเราเจียเราตัดเนี่ยเราข่มนะครับเพื่อนๆเราข่มแรงเกินไป
ใช้ลูกหมูเนี่ยแบบดันจะเอาให้มันขาดเลยนะเวลาตัดเหล็กใจร้อนอย่างเงี้ยดันจะให้มันขาดเร็วๆเลยเนี่ยแบบนั้นคือมันจะทําให้ใบเนี่ยมันแตกเร็วการเจียพวกนี้เราต้องค่อยๆเจียค่อยๆตัดให้มันค่อยๆกินเนื้อเข้าไปเรื่อยๆกินเนื้อเหล็กเข้าไปเรื่อยๆต่อไปในเรื่องของการใช้ลูกหมูเนี่ยจับตําแหน่งในการตัดเนี่ยไม่ถูกต้องนะบางคนจับอย่างเงี้ยหันหน้าออกอย่างเนี้ยเพื่อที่จะให้สะเก็ดมันพุ่งไปข้างหน้าแบบนั้นน่ะมันจะทําให้เกิดโอกาสสูงมากนะที่เวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยบางทีมันโดดเหลี่ยมนิดๆหน่อยๆมันก็จะทําให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยพุ่งคืนด้านหลังอาจจะมาพุ่งใส่มือเราได้พอมันสะบัดเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทําให้ไอ้ตัวใบเนี่ยมันแตกได้ครับต่อไปก็เป็นคุณภาพของตัวใบเจียเองนะใบเจียเนี่ยมันมีความหนาที่1มิล นะสัดส่วนมากเลยขนาด1มิล เนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะหลายคุณภาพด้วยตัวคุณภาพแพงๆมันก็ดีหน่อยเช่นไอตัวมากีต้าเนี่ยที่ผมใช้มาผมยังไม่เคยเจอปัญหาในเรื่องของใบแตกเลยนะใช้มาดีมากตั้งแต่เป็น10ปีแล้วนะที่ผมเริ่มใช้มานะตัวนี้เนี่ยการันตีได้เลยนะโอกาสแตกเนี่ยน้อยมากถ้าหากเราใช้ลูกหมูนะการวางองศาการตัดเนี่ยอย่างถูกวิธีนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาอันนี้ผมการันตีได้พูดจากใจจริงเลยครับต่อไปยี่ห้อนี้เนี่ยผมก็ใช้มานะไอตัวตาแลบเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอปัญหาใบมันแตกนะเพื่อนๆนะเท่าที่ใช้มานะใช้แต่ละทีก็เอาจนใบหมดเหมือนกันนะก็ถือว่าใช้ดีเหมือนกันครับตาแลบเนี่ยเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสแตกไหมตัวนี้เนี่ยมันมีนะมีทั้งหมดแหละนะทุกตัวเนี่ยมีทั้งหมดถ้าหากเราใช้องศาผิดเพี้ยนแล้วก็ตัดไปแล้วมันงั้นติดขัดเนี่ยมันมีโอกาสแตกแล้วก็เวลาเรากดแรงเนี่ยมันมีโอกาสแตกหมดเหมือนกันครับเพื่อนๆแต่ไอ้สองตัวนี้ผมยังไม่เคยเจอปัญหานะส่วนในใบตัวนี้นะนอกเหนือจากที่ผมเล่าไปก็คือ1การใช้ใบที่ผิดประเภทนะครับเอาไปเจียหรือว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วมันเกิดการหนีบของตัวชิ้นงานทําให้ใบมันหักหรือว่าการจับตัวเครื่องเจียไม่ถูกต้องนะครับเครื่องเจียมันเกิดการสะบัดแล้วมันหักอย่างเงี้ยนอกเหนือจากพวกนี้เนี่ยเกิดจากตัววัสดุของอุปกรณ์คุณภาพมันต่ำไปครับเพื่อนๆไอ้ตัวนี้ผมจะไม่บอกนะว่าเป็นยี่ห้อไหนใครอยากรู้ก็ทักมาที่เพจ Facebook ของผมเองครับดิมสวิต MDF ครับเดี๋ยวผมบอกว่ามันเป็นยี่ห้อไหนนะยี่ห้อนี้ผมจะทุบทิ้งเลยมันเหลือประมาณ10ใบอย่างเพื่อนเดี๋ยวทุบทิ้งหมดเลยครับไม่ใช้อีกแล้วเพราะว่าใช้ไปมันก็มีโอกาสเสี่ยงนะไอใบที่มีปัญหาเนี่ยจากที่ผมซื้อมาใช้นะผมซื้อมา20ใบครับผมใช้ไปแล้ว10ใบแล้วมันเกิดปัญหาใบมันแตกยังไงผมเอาวางลงเนี่ยผมเปิดเครื่องเจียแล้ววางลงเนี่ยเพิ่งจะโดนชิ้นงานอีกครับเพื่อนๆใบมันแตกกระจุยแล้วแม่คือถ้าหากเราตัดเข้าไปแล้วเนี่ยตัดกินเนื้องานเข้าไปแล้วมันแตกเกิดการงัดการอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ว่าเลยวัสดุตัวใบมันเนี่ยเพิ่งจะโดนชิ้นงานอีกผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเพิ่งจะเอาลงไปแตะเบาๆแบบเนี้ยแตกซะแล้วโอ้โหอ่ะ3ใบแรกนะผมใช้ได้อยู่นะใช้ได้แป๊บหนึ่งพอตัดไปสักระยะหนึ่งก็เกิดการแตกนะสำหรับ3ใบแรกส่วนใบที่4ใบที่5เนี่ยผมเพิ่งจะวางใส่แล้วเกิดการแตกเลยทั้งที่ผมไม่ได้กดนะผมค่อยๆเอาวางลงเนี่ยมันก็เกิดการแตกเลยครับเพื่อนๆต่อไปตัวที่6กับ7เนี่ยอันเนี้ยก็ใช้งานมาจนใบมันหมดนะเพื่อนๆส่วนใบที่8ที่9ใบที่8เนี่ยตัดก็แตกเหมือนกันอันนี้ตัดลงไปได้ประมาณเกือบ5มิลน่ะใบมันแตกเลยตั้งแต่ใบที่1มาถึง8เนี่ยผมก็เฮ้ยมันผมก็คิดทบทวนนะเฮ้ยผมทำผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าทำไมใบมันแตกบ่อยจังก็ได้คิดทบทวนไปทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ไอ้พวกนี้มันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะแล้วก็ผมคิดคิดไปคิดมาหลายรอบคิดทบทวนไปมาเนี่ยหลายรอบเหมือนกันจ
จนมั่นใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ไม่ได้เป็นที่ตัวผมเองแล้วแหละมันเป็นที่วัสดุอุปกรณ์แล้วแหละเพื่อนๆและผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเองไอตัวยี่ห้อเนี้ยทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรว่าอ่ะยังให้โอกาสอยู่นะนะก็ยังอยากลองอยู่เพราะใบมันยังเหลือเยอะไงก็ยังอยากลองให้โอกาสมันอีกครั้งนะไอตัวยี่ห้อนี้ ผมพลาดไปก็คือผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้เลยไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะครับแล้วก็หน้ากากส่วนรองเท้ากางเกงขายาวแขนยาวเนี่ยผมใส่อยู่ไม่ได้ใส่แค่ถุงมือกับหน้ากากเฉยๆครับเพื่อนเปิดใจครั้งนี้โดนเลยครับโอ้โหเนี่ยฮะนิ้วเนี่ยล่าสุดเลยโดนไปหนังเปิดออกครับหนังตรงเล็บเนี่ยเปิดออกเพราะไอ้ตัวนี้เลยจึงทําให้คิดได้ว่าเฮ้ยยังไงก็คุณภาพไอ้ตัวนี้แน่นอนนะเพราะผมไม่เคยใช้ไงผมก็เลยอยากเอามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันส่วนใครที่สงสัยเฮ้ยมันเป็นยี่ห้อไหนคุณทักไปเลยนะผมไม่เอามาเนี่ยนะเดี๋ยวมันอันนี้ครับเดี๋ยวมันกระทบต่อบริษัทของเขานะครับแต่ผมไม่บอกอยู่ตรงนี้นะคือคุณต้องเข้าใจนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเอามาบอกแล้วทําไมไม่บอกยี่ห้อไปเลยแหละคนจะคุณอยากรู้คุณก็ทักมาถามดิทําแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องรู้นะแค่นั้นเองคุณก็รู้อยู่เหตุผลที่ทําไมผมถึงไม่พูดนะเพื่อนๆนะก็เข้าใจกันครับก็เลยสรุปได้ว่านะเป็นที่คุณภาพไอ้ตัวนี้คือไม่ผ่านเลยไม่ผ่านและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องทุบทิ้งและเพื่อนๆนี่แหละนะเขาเรียกว่าเฮ้ยทำงานมาเราใส่ใจรายละเอียดอุปกรณ์เซฟตี้มา10ครั้งเนี่ยครั้งที่11เราพลาดไปเราไม่ได้ใส่มาเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ครับต่อไปผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์เซฟตี้นะในงานพวกนี้ในกรณีที่เราไม่ใส่ตัวบางใบเวลาเราเอาไปตัดเนี่ยหนึ่งเลยสิ่งที่คุณต้องมีแว่นตาถ้าหากมีไอตัวหน้ากากยิ่งดีครับเพื่อนคือสุดยอดเลยแหละถ้าหากมีหน้ากากใสได้เนี่ยเหมือนกับตัวหน้ากากเชื่อมแหละแต่มันจะเป็นไอตัวใสนะครับกระจกใสต่อไปถุงมือในการทํางานเนี่ยเราต้องใสนะเวลาเราตัดเนี่ยเราต้องใสทุกครั้งไม่ว่าจะตัดหรือเจียเราต้องใสทุกครั้งหาถุงมือเซฟตี้ที่มันเป็นหนังมาใสครับเพื่อนมันจะช่วยเราได้เยอะเลยแหละ2เสื้อแขนยาว3กางเกงขายาวแล้วก็รองเท้าเนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้พวกนี้ห้ามขาดนะเพื่อนๆห้ามขาดถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยโอ้โหมันไม่ 100% นะถ้าหากเราใส่ไอ้ตัวใบตัวบางใบเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ย1ถุงมือถ้าหากเราไม่ใส่เนี่ยถามว่าได้มั้ยก็ได้เหมือนกันครับเพื่อนๆมันก็มีไอ้ตัวเนี้ยบังไว้อยู่แต่ถ้าให้ดีคือคุณต้องใส่นะแต่ไอ้ตัวนี้มันก็ช่วยบังได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันบังได้เยอะเลยแหละไอ้ตัวนี้เนี่ยต่อไปถุงเท้าครับไอ้รองเท้าไม่ใส่มันจะมีโอกาสโดนเท้าเราไหมมันมีโอกาสโดนนะแต่ว่าเมื่อใส่ไอ้ตัวบังเนี้ยไปแล้วมันก็มีโอกาสน้อยลงแค่นั้นเองครับนี่เรื่องของเสื้อผ้าและแขนยาวขายาวต่างๆเนี่ยอันนี้คือคุณจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่คุณเมื่อคุณใส่ไอ้ตัวนี้ไปแล้วนะแต่อย่างไรก็ตามอย่าไปประมาทครับถ้าจะให้ดีต้องครบชุดดีกว่า1ไอ้ตัวนี้ก็ใส่แว่นตาถุงมือถุงเท้ารองเท้าต่างๆเนี่ยต้องใส่ให้ครบเลยจะถือว่าดีมากวันนี้ไม่มีอะไรมากก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าการโดนใบอันเนี้ยมันโดนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะก็รู้สึกเจ็บสึกมึนนะเพื่อนๆนะดีที่มันเป็นแผลไม่เยอะไม่ถึงกับขั้นเย็บเหมือนคนอื่นเขานะก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพื่อนๆมันผิดที่ผมเองนะที่ไม่ได้เซฟตี้ตัวเองนะเพื่อนๆนะก็ประมาทไปเอาง่ายๆคือประมาทนั่นเองครับเพื่อนๆก็เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะอันนี้แหละนะไม่คิดว่ามันจะโดนนะทั้งๆที่อ่ะใบตัวนี้เนี่ยผมเคยใช้มามันแตกหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังให้โอกาสแต่ตัวผมเนี่ยวันนั้นไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ตอนที่มันแตกหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ก็คือใส่เซฟตี้ทั้งหมดนะเพื่อนๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่พอมาวันนั้นน่ะโอ้โหพลาดไปเลยโดนจนได้ครับโดนจนได้นะไม่น่าตัวนี้เนี่ยใค
ใครอยากรู้ยี่ห้อก็ทักมาได้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมบอกนะแต่ผมไม่บอกในนี้นะส่วนในตัวนี้การันตีได้ไม่มีปัญหานะใช้งานมานี่ยังไม่เคยแตกครับ2ตัวนี้ตาแรดกับมากีตาร์เนี่ยถือว่าผ่านครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ